รามาให้กำลังใจกันต่อกับน้องๆ Coffee Prince กันบ้างพี่ปอเขาก็เดินสายแล้วนี่ใช่ไหมเพราะว่าละครจะฉายในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะดูซิว่าน้องๆไปพบสื่อเป็นยังไงบ้างวันนี้ค่ะนี่เลยนะครับก็เดินสายโปรโมทกับพี่ๆสื่อมวลชนเป็นวันที่2แล้วล่ะน้องจ๋าแล้วก็ทีมนักแสดงนะฮะจากซีรีส์เรื่อง Coffee Prince Version ไทยก็วันนี้มีใครบ้างมีเต๋ามีเบนมีหยีนะครับผมก็ไปพูดคุยกับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับลองฟังดูครับวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับที่เรามาเยี่ยมชมมาเยี่ยมแล้วมาฝากผลงานให้กับทางสื่อครับผมโอ้โหพี่ๆทุกคนอยากดูมากเลยครับตั้งหน้าตั้งตารอวันพรุ่งนี้แล้วครับผมที่จะได้ดู Coffee Prince ตื่นเต้นเหมือนกันนะก็จะออกมาเป็นยังไงอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูแล้วกันนี่คือผลงานคนไทยซึ่งผมเชื่อว่าผลงานโปรดักชันเนี้ยไม่แพ้แบบว่าผลงานของระดับเอเชียหรือระดับโลกที่ไหนคือเราเป็นซีรีส์ที่เป็นเรื่องแรกของเมืองไทยก็ว่าได้นะครับที่ถ่ายทำแบบภาพยนตร์พวกเราทำอย่างเต็มที่นะฮะแล้วพรุ่งนี้ก็จะฉายแล้วผมเองก็ตื่นเต้นนะฮะรับรองมันต้องออกมาดีนะครับก็อยากให้ทุกคนเชิญชวนญาติๆพี่น้องคนอื่นมาดูด้วยกันนะครับแล้วค่ะนอกจากนี้พี่ๆสื่อมวลชนก็ยังได้เปิดใจถึงกระแสของซีรีส์เรื่องนี้ให้ได้ฟังกันก่อนที่เราจะได้ชมกันเป็นตอนแรกในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะเป็นการทำในรูปแบบเวอร์ชันของคนไทยเป็นพุ่มกับไทยแล้วก็เป็นโลเคชั่นไทยเป็นนักแสดงไทยทั้งหมดนะคะแล้วก็เรามาลองดูว่าเนี่ยเมืองไทยเราอ่ะมีสถานที่สวยๆไม่แพ้เกาหลีมีนักแสดงเก่งๆไม่แพ้เกาหลีเหมือนกันแล้วก็เรามาลองดูว่ามุมมอง Coffee Prince ของเมืองไทยเนี่ยหนุ่มๆเขาจะน่ารักขนาดไหนเพราะคาแรคเตอร์น้องชัดเจนนะแต่ละคนแล้วคิดว่าสู้ได้นะคะแต่ว่าอาจจะคนละสไตล์กันเนาะก็แบบของไทยเราก็มีแบบน้องๆที่แบบน่ารักนะอีกสไตล์นึงแล้วก็ของเกาหลีเขาก็เป็นอีกสไตล์นึงแต่ว่าเชื่อว่าคนไทยนี่ก็ฮอตไม่แพ้เกาหลีแน่นอนเพราะดูจากแฟนคลับที่มาวันนี้แล้วก็น่าจะอนาคตน่าจะแบบดังอยู่ค่ะคิดว่าน่าจะอยู่ในกระแสเพราะว่าเวอร์ชันเกาหลีดังมากแล้วก็แบบพอฉายนี่ก็เป็นที่รู้จักนักแสดงก็เป็นที่รู้จักกันเป็นที่รู้จักไปเลยแล้วก็เวอร์ชันไทยเชื่อว่ามีคนติดตามดูตั้งแต่เริ่มรู้ว่าจะทำอยู่แล้วล่ะแล้วก็แบบแฟนคลับเขาคงจะติดตามแหละว่าจะออนแอร์วันไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่ออาจจะมีเกาหลีจีนอะไรอย่างเงี้ยรอดูของเวอร์ชันไทยก็ได้ค่ะโอ้น่าสนใจน่าสนใจแววดีหล่อทุกคนหล่อค่ะหล่อกว่าเกาหลีนะคะแล้วพี่ว่าก็มีเป็นความหล่อแบบน่ารักแบบคนไทยดูจากเวอร์ชันเกาหลีเนี่ยมันฮิตมากนะพี่ว่าแค่ว่าเรามาทำเวอร์ชันไทยเนี่ยมันก็ฮิตอยู่แล้วล่ะคือทุกคนก็คงฮิตอยู่แล้วแต่ตอนนี้ต้องไปดูความสามารถของน้องเขาถ้าทำได้ดีพี่ก็ว่าไม่แพ้เขาหรอกเราน่าจะให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามชมดูนะคะน้องๆแต่ละคนก็มีชื่อเสียงมีอะไรอยู่แล้วก็น่าจะมีแววสร้างกระแสความน่าสนใจได้ดีครับพอมาทำในไทยความน่าสนใจผมว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันผสมผสานเอกลักษณ์แบบไทยเข้าไปด้วยครับมันไม่ใช่ว่าไปก๊อปแพทเทิร์นของเขามาอย่างเดียวนะครับผมกระแสตอบรับและกำลังใจจากพี่ๆสื่อมวลชนดีขนาดนี้นะครับในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับดูฝีไม้ลายมือของพวกเขาตอนแรกทางช่อง True Asian Series 3 ทุ่มทาง True Vision 64นะฮะ True Vision 64วันพรุ่งนี้ใช่นะครับ